นั่นพี่ขับรถในรัชดาซอย3ซอย3มหาภัยแม็กอะเคล็ดลับของการขับรถซอยนี้คือเราเป็นอมตะ What doesn't kill you will try to hit you เงินคุณว่าอะไรเนี่ยรถเราเป็นของฟุตบาทถึงแล้วฉันคิดถึงออฟฟิศของฉันเดี๋ยวเล่าก่อนอันนี้คือทางปราบโจรปราบเซียนคือถ้าใครมาทางนี้รอดก็จะถึงออฟฟิศอย่างเร็วจากครึ่งชั่วโมงจะเหลือแค่10นาทีแต่ว่าต้องวัดใจแต่ถ้ามีเคลมประกันชั่ว2ชั่วโมงแดดสวยด้วยเรียบร้อยเล็กซ่าเฮ้ยเล็กซ่ามาได้กูต้องมาได้ป่าววะมาได้ต้องมาได้เออนี่มีจุดที่ยากที่สุดของตรงเทเว่นเดี๋ยวไปทางนู้นมานี่รอดแล้วนี่รอดแล้วไอ้นั้นอ่ะอย่าเพิ่งมาไอ้คันนั้นอย่าเพิ่งขอบคุณขอให้เจริญต้องหลบไว้ก่อนนะขอให้ขายงานผ่านกำลังจะถึงรับจ้างแทนคนละอ๋อรับจ้างแทนคนชื่อโคตรดีเอาจริงโค้งหน้าก็เลี้ยวยากนะไอ้คงเข้ามาไอ้เข้ามาจ่ายป่ะเออเอาจริงๆโหดโหในกล้องนี่แบบใส่ไฟโคตรโหดนะคอนเสิร์ตโหในนี้คือแบบยาวๆไปๆๆไปไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือก็คือกูกับแจมเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วก็ที่ลานจอดรถเนี่ยมีรถโปเต้จอดอยู่คือรถสตาร์ทไว้อยู่แล้วก็มีโทรศัพท์อยู่ในรถทุกอย่างอยู่ในรถหมดเลยแต่โปเต้ไม่อยู่ก็ไอ้เชี่ยเอาไงดีวะมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีโปเต้มาสักทีก็เลยแจมพี่แจมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราขับรถโปเต้ไปซ่อนไว้ แล้วมันแรงไปไอ้แจมก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นเราแอบขึ้นไปอยู่บนเบาะหลังรถโปเต้แล้วกันแล้วก็รอโปเต้ขึ้นมาแล้วก็พอโปเต้ขึ้นมาก็คือไม่เห็นอะไรเลยไม่แม้ว่าจะหันมาวางของข้างคนขับแล้วก็ยังไม่เห็นได้เลยปลดเบรกมือกำลังจะออกตัวไปแล้วด้วยนิดนึงก็เลยรีบเรียกไว้เดี๋ยวมันอุ้ยใจนี่คือเตรียมพร้อมจะออกแล้วเตรียมกดสวรรค์มีกี่ชั้น7ชั้นดิวะ7เฮ้ย40วาเวให้พี่โตเฉลยครับมี6ชั้นทำไมอ่ะเด็กตอบถูกต้องมันมี6ชั้นจริงๆเอาแล้วชั้นที่7หายไปไหนอ่ะไม่มีสวรรค์ชั้น7เลยเพลงสวรรค์ชั้น7มันคือแบบเหมือนสวรรค์ชั้นที่มันแบบสุกยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นที่มีจริงๆอ่ะอันนี้คือช็อกโกแลตเหล้าช็อกโกแลตคอนยักจากญี่ปุ่นครับครับแบ็คคัสเนี่ยแม่งเป็นชื่อเทพแห่งเล่าเอ้ยนี่เราอยู่ของยูนิเวอร์อีกแล้วครับไดโอนิสุสหรือแบ็คคัสไม่ได้คิดว่าจะได้ความรู้เลยนะเนี่ยเทพแห่งเล่าของเราคือเพ็กตอนที่พระไตรปิฎกมันสังคายนามันมีสองฝั่งมันคือฝั่งวินัยกับฝั่งพระสูตรพระสูตรคือเรื่องราววินัยก็คือเป็นแบบเป็นวินัยของสงฆ์อ่ะพระวินัยก็จะเป็นพระอีกรูปหนึ่งส่วนพระอานนท์จะเป็นพระสูตรเพราะว่าฟังมาเยอะเพราะนั้นเวลาแกมาเล่าแกก็จะแบบเล่าตามที่พุทธเจ้าพูดพุทธเจ้าพูดว่าเนี่ยอานนท์เรื่องมันเป็นอย่างนี้ท่านใช้คำว่าดูก่อนดูก่อนอานนท์ป้ายตาป้ายตาว่ะป้ายยาขนตาบายลุ่มคุณสติข้างล่างใช่ไหมสีจุดน้ำเงินเข้าใจแล้วคุณก็ทำเข้าใจหลักการแล้วเข้าไปคุณก็ทำนี้ยังอยู่ที่เดิมไม่ทำยังไงวะเนี่ยใส่แล้วหรอฉีดแล้วหรอยังอยู่ที่เดิม right มึงดูคลิปไหมว่าเขาทำยังไงแมวมึงนะเรียนรู้ด้วยตัวเองแม่เนี่ยยังอยู่ที่เดิมทำยังไงวะต้องบอกให้ดูคลิปเขาก่อนไงใช่ได้ยังลูกอันไหนอันบนอะไรอยู่ที่เดิมลูกมันดูยังไงอันไหนอันบนอะไรกูตอบไปงั้นแหละข้างนี้มันทำยังไงวะได้ยังเออได้แล้วนี่ไงเจ้าเก่งอย่างตาให้เฉยแม่เลยขอจากตายหรอเพราะว่าขนตาปลอมเนื้อคือทำแบบเออไม่มีอะไรเลยเฮ้ยบ้านนี้ก็ใกล้บ้านหนูดินี่คืออะไรไอ้อุ้มปิ้น
เขตในกรุงเทพมาดูว่าจะไปทิศไหนอะไรยังไงนี่ไงหนูไม่เคยรู้เลยว่าสวนน้ำผมอยู่ข้างล่างแล้วดอนมันอยู่ข้างบนไม่มึงรู้ทำไมวะ ไม่ก็แบบจะได้เข้าใจไงว่าอ๋อตรงนี้มันใกล้ต่อกันนู่นคือคนอื่นเวลาดู Google Map ใช่ปะมันก็จะดูมุมนี้เว้ยสไลด์มุมที่แบบว่ารู้ว่าบางกอกมาอยู่นี่นอนเมืองอยู่นี่แต่ว่าเวลาหนูดูอ่ะหนูแม่งดูเป็นอย่างนี้เว้ยอ้าวแล้วมาแล้วมาตัวละครใหม่ไหมแล้วมุมตรงอ่ะมุมเดอะซิมอ่ะเฮียอ่ะทำให้หนูไม่เข้าใจว่าแล้วเขตต่างๆมันอยู่ที่ไหนของที่ที่เราบ้าคุณตรงไหนบ้าคุณอยู่ตรงไหนบางแคบางแคอ้าวคุณอยู่ที่เดียวกับพี่เบนคุณจิ้มไม่ถูกพิกเซลนะฝันไหนว่าคิดว่าไอ้สัตว์คอนเทนต์ปะวะมันเตี้ยเออไม่ของจริงของจริงทำไมหนูอยากรู้ไงว่าเขตบางนาอยู่ที่ไหนไงแม่วันจะนั่งนานเชื่อคนนี้คือพันลายจ้ะตาน้อยของแม่เด็กที่เรียนจบมหาลัยเกรด 4.00 ไม่สามารถเองเก้าอี้ได้นี่ไงโอ้โหดีมากเลยโอ้สบายดีวันนี้ก็จะมาถามว่าเรียนรี่นี้อ่านว่าอะไรบักุเต้พอได้ยินว่าบักุเต้แล้วมันอ่านเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วอ่ะบักุเต้บักุเต้บักุเต้บาเกตบาเกตทำอะไรอ่ะไทยรัฐมาถ่ายที่มวยขนมบาเกตที่มันเป็นไม่สนใจขนมนั่นมันบานเกตอ๋อบาเกตมีที่ไหนทำได้ไกลกว่าสุดที่มากค่ะวันนี้นะคะครับนี่อะไรเนี่ยอันนี้สายไฟคือพกมาจากบ้านใช่แล้วนี่คือพกเป็นประจำทุกวันเป็นประจำทุกวันคือมันมีอะไรบ้างก็คืออ่ะสมมุติต่อพรีเซนต์ไงออกจอ HDMI อันนี้ USB C ก็เสียบคอมได้เลยหน้าตาเหมือนกันหมดแต่นี่มันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะใช่ก็เผื่อสำรองสายไหนติดไม่ติดอันนี้ C to C แล้วก็เสียบคอมได้เปลี่ยนทุก15นาทีใช้ได้2วันเลยเหี้ยมันมีสายสั้นสายยาวไงอันนี้สายหัวหักเผื่ออยากต่อที่แบบหักหัวดีเทลดีเทลเกินบ้านซัพพอร์ตเฮ้าส์กำลังร่วมแรงร่วมใจกันพี่เบนแพ็คเสื้อใครไม่ได้ว่าอะไรอยู่ในล็อกไม่ได้ไปแล้วโอ้ยขนปัดมันปวดหูดอลลี่ดอลลี่แพ็คซูมนี่มันมีสีเรียกว่าซูมดิจิตอลขยายกำลังกินซอยมิลค์คิโกแมนน้ำนมถั่วเหลืองกลิ่นคาสาพุดดิ้งงั้นหรอเฮ้ยพี่โจเก่งไงพี่โจเห็นเขาพี่โจนี่มันพุดดิ้งญี่ปุ่นพร้อมดื่มนมถั่วเหลืองคิโกแมนแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในญี่ปุ่นนี่นะไม่ใช่สายยาวยาวเกินสองว่าไม่ขัดสับช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณอร่อยได้ไม่ต้องอดอีกต่อไปเย้ไม่ต้องแบกคนนึงคุณต้องระวังนะเพราะว่ามันต้องเก็บในที่เย็นแล้วหลีกเลี่ยงแสงแดดคนที่หมดในที่นั้นเปิดดื่มเลยแหละโอเคได้เลยคนมาดูคลิปเขาจะได้รู้ไงอร่อยพุดดิ้งญี่ปุ่นพร้อมดื่มนมถั่วเหลืองคิโกแมนแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในญี่ปุ่นได้สร้างสรรค์นมถั่วเหลืองในแบบรูปแบบขนมหวานรสขนมแบบพุดดิ้ง